คนเนี่ยแห่กันจองเพียบเลยค่ะจองตั๊กแตนนะคะไม่ใช่จองหนุ่มยโสธรนี่มาแล้วมาแล้วหนูพูดไปเดี๋ยวพ่อจะดูใช่ค่ะอ๋อคุณจ้องจะดูคุณตั๊กแตนมาตั๊กแตนจำนวนมากนะคะกำลังเติบโตในโรงเพาะเลี้ยงของคุณรังสรรค์คำวงผู้เลี้ยงตั๊กแตนมือใหม่ที่บ้านเขื่องคำนะคะอำเภอเมืองยโสธรนั่นเองค่ะคุณรังสรรค์เขาเล่าว่าก่อนหน้านี้นะเขาทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นหลักนะคะทนกระแสเลี้ยงตั๊กแตนพานังก้ามาแรงไม่ไหวเริ่มศึกษาจาก YouTube ก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้จากแหล่งเพาะเลี้ยงจริงคู่นี้นี่คู่นี้เห็นจะตาไหนทำไมคุณตาดีจังเลยเขากำลังจะเพิ่มไอ้นี่ให้ผลิตภัณฑ์ให้ใช่จริงเหรอนี่ไงเริ่มจากศึกษานะคะ YouTube ก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้จากแหล่งเพาะเลี้ยงจริงๆชอบที่เลี้ยงง่ายขายได้ราคาดีค่ะตัดสินใจซื้อไข่ตั๊กแตนมาเพาะเลี้ยงหลังบ้านแล้วก็ซื้อต้นพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลมาปลูกเองนั่นเองนะคะนี่อุ๊ยนี่ฟิตนี่นี่ไงรอไข่ฟักก่อนเป็นตัวเล็กๆนะคะเริ่มให้หญ้าสดวันละ4ครั้งนั่นเองผ่านไปเดือนเดียวตั๊กแตนที่เลี้ยงไว้นะคะโตวันโตคืนแข็งแรงทุกตัวบางส่วนเนี่ยเริ่มวางไข่แล้วค่ะคาดว่าล็อตแรกเป็นยังไงนะจะจับตั๊กแตนขายได้นะครับไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมหรือว่าประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ตัวนะเยอะอยู่นะล็อตแรกนะฮะตอนนี้มีผู้สนใจสั่งจองทั้งไข่แล้วก็ตัวเนี่ยเกือบหมดแล้วด้วยมันขายดีจริงๆไงคุณเขาก็เลยบอกว่าแรงต้านทานไม่ไหวแล้วฉันต้องเลี้ยงแล้วอ่ะใช่ใช่ไอตัวตั๊กแตนเนี่ยนะครับขายกิโลนึงประมาณ400บาทใช่ไข่เขาดิไข่นี่แหละสำคัญมากๆเลยค่ะคือกี่พันบาทเนี่ยเอ้ยใช่ไหมไข่ขีดละพันขีดหนึ่งใช่ขีดละพันบาทกิโลละหมื่นถูกจริงพ่อจนถึงตอนนี้ความต้องการของตั๊กแตนก็ยังมีมากนะเพื่อนเกษตรกรนะคะสนใจเข้าไปดูได้ที่ฟาร์มสามารถเข้าไปได้ทุกวันเลยยินดีให้คำแนะนำนะคะกาแฟโบราณค่ะตำนานสวรรคโลกนั่นเองนะคะครับไปอุดหนุนกาแฟกันนะคะที่ร้านกาแฟเฮียโลไงจำได้ไหมเฮียโลอ่ะอ๋อนี่ไงเฮียโลจำได้แล้วจำบ้านหลังนี้ได้ใช่นี่เฮียโลใช่สถานีเงินนี่แหละถูกต้องค่ะสถานีรถไฟสวรรคโลกนะคะจังหวัดสุโขทัยเป็นร้านในตำนานที่อยู่มานานกว่า50ปีแล้วนะคะเฮียโลสุพัฒน์พงพาณิชย์นะคะเจ้าของร้านเขาเล่าว่าเดิมทีเนี่ยร้านกาแฟเป็นของอาแปะขายในตลาดสวรรคโลกจากนั้นพ่อของเฮียโลรับช่วงขายต่อตั้งแต่ปี2515ก็คือ51ปีก่อนนั่นเองจนปี2560นะคะคุณพ่อได้หยุดขายถึงคิวของฉันแล้วฉันต้องออกมาพังงานเฮียโลบอกว่าได้เวลาที่เฮียจะต้องมาสานต่อร้านกาแฟจากคุณพ่อแล้วอย่างนี้นะคะสูตรกาแฟทุกอย่างยังคงรักษาแบบโบราณเอาไว้เป๊ะเลยต้มกาแฟก็ต้องใช้แค่เตาถ่านเท่านั้นนะจะใช้เตาแก๊สอ่ะไม่ได้นะนี่รสชาตินะคะยังคงเดิมนะคะทั้งกาแฟชาแล้วก็ไข่ลวกส่วนราคาขยับขึ้นตามยุคสมัยแต่ว่าคอกาแฟโบราณเนี่ยรับได้ไร้ปัญหาสมัยก่อนโอเลี้ยงเนี่ยแก้วละ50สตางค์กาแฟร้อนแก้วละ1บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้โอเลี้ยงก็ตามยุคตามสมัยอ่ะขายแก้วละ12บาทแล้วนะคะชาร้อนกาแฟร้อนแก้วละ15บาทไข่ลวก2ใบก็15บาทนั่นเองนะคะนะฮะไข่ลวก2บาท15บาทคนที่เนี่ยดื่มกาแฟรอกล้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยก็คือลุงแจ้เนี่ยคนๆอยู่เนี่ยลุงแจ้จำลองเนี่ยกินไปยิบไปนะแกคนเนี้ยจะเป็นลูกค้าประจำนะครับมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอ่ะจนตอนเนี้ย73ปีแล้วแกก็ยังมานั่งที่เดิมนะฮะลุงแจ้บอกว่าติดใจมากๆแล้วบอกเคล็ดลับของการดื่มกาแฟร้อนกับปาท่องโกให้ด้วยใครเคยกินบ้างครับสมัยเด็กๆผมก็เคยกินแบบนี้อร่อยแบบคนสวรรคโลกว่าก่อนอื่นนะฮะคุณต้องฉีกปาท่องโกออกจากกันนะครับแยกมันออกมาจากกันแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีกลงไปเป็นชิ้นพอคำใส่ลงไปในแก้วกาแฟร้อนๆแบบนี้รอให้ปาท่องโกเนี่ยนะมันชุ่มกับน้ำกาแฟก่อนนะคุณแล้วคุณก็ค่อยตักมาแล้วคุณก็เข้าไปแบบนี้นะครับสดดังๆมันจะแล้วก็จะติดคอสำลักหน่อยๆใช่ใจเย็นนะไม่ได้นี่กินแบบนี้อร่อยจริงๆนะมันได้ฟิลแบบว่าอย่างสมัยก่อนเลยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะไปสุโขทัยนะคะแวะฟินกับบรรยากาศแบบนี้ได้เลยที่ร้านกาแฟโบราณเฮียโลหน้าสถานีรถไฟสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะคะครับมาครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าเดี๋ยวใครที่ชอบแอดเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวไปที่นี่เลยไปปีนผากันดีกว่าไปค่ะ
ไปนะใช่กลัวละสิเราอะพ่อแหละพ่อกลัวความสูงแต่ไปดูครับมันกลายเป็นกิจกรรมแล้วก็สนุกด้วยในตอนนี้ที่จังหวัดตรังครับคุณนี่เป็นแบบนี้ติวเข้มปีนผากระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่นักเรียนและนักศึกษาและผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับกว่า30คนเข้าร่วมการติวเข้มทักษะกีฬาปีนหน้าผาที่สนามฝึกซ้อมในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังตำบลทุ่งกระบือย่านตาขาวจังหวัดตรังนั่นเองเป็นแบบนี้สาเหตุที่มันต้องติวเข้มแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะแป้งเพราะอะไรคะคุณพิทักษ์พงษ์ชัยคดนะครับเสื้อสีฟ้าๆ นี่คนนี้นะฮะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดน่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นนักศึกษานะลูกไม่น่าจะใช่นายกสมาคมนะครับมีท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเนี่ยบอกว่าในอนาคตเตรียมจัดกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับปีนหน้าผาท้าความสูงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองเสื้อฟ้าประเดิมแห่งแรกเนี่ยนะครับบริเวณหาดยาวเพราะว่ามีหน้าผาธรรมชาติที่สวยงามมากๆและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโรซีซั่นนะครับมีเวลาเตรียมการตอนนี้เนี่ยนี่ใช่เมื่อกี้นี่คนเมื่อกี้นี่ท่านนายกมาไวไปไวจังเลยนะครับแล้วตอนนี้นะโอ้โหอะไรกันลูกโอ้ยเด็กน้อยเธอชำนาญสไปเดอร์แมนว่ะสไปเดอร์แมนมากเลยนะครับแข่งกันอยู่ใช่แล้วตอนนี้สมาคมปีนหน้าผาเนี่ยนะครับได้ปักหมุดเส้นทางปีนหน้าผาไว้แล้ว 7-8 จุดนะครับ 7-8 จุดขณะเดียวกันนะครับได้ติวเข้มผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกทักษะการปีนหน้าผาควบคู่กันไปด้วยเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวนะครับส่วนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเนี่ยเขาได้เปิดหลักสูตรสอนการปีนหน้าผาตั้งแต่ม.1 ถึงม.4 นะครับมี3หลักสูตรด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานปีนสูง5เมตรขึ้นขั้นยากขึ้นไปนะครับก็คือปีนสูง12เมตรแล้วก็ปีนเร็ว15เมตรเมื่อกี้น่าจะอยู่ในขั้นปีนเร็ว15เมตรพอไปก็จุดๆๆๆไปเลยนะครับตอนนี้มีนักกีฬาเนี่ยนะครับปีนหน้าผารวมทั้งหมดก็คือ22คนหลายคนเนี่ยเป็นตัวแทนยุวชนทีมชาติไทยไปแข่งต่างประเทศแล้วด้วยใช่เลยนะคะเอาใจเชียร์และเอาใจช่วยนะครับก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะจ๊ะ